ุยต่อนิดนึงเมื่อกี้ก็แบตหมดนะก็ขัดตอนไปนิดก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะตั้งใจทำหรอกไอ้ร้านต้นไม้นี่นะคะก็เป็นเพราะว่าคุณโซอี้โซอี้โซอี้โง่และขยันนะคะดิฉันนะก็ไปทำให้ลูกดิฉันนะคะตกงานก็คือเขียนจดหมายส่งนี่โน่นนี่นั่นไปให้เจ้านายเขานะคะเจ้านายก็เกิดปัญญาอ่อนก็ไล่ลูกสาวดิก็เรียกว่าให้ลูกสาวดิฉันออกนะคะพอดีก็โอ้โหดิฉันก็โกรธมากนะคะแล้วก็สามีก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องจำใจอ่ะเปิดร้านให้นะคะเพื่อให้ลูกอยู่ได้นะคะบอกแล้วว่าไม่แคร์เรื่องกำไรเท่าไหร่นะคะไม่สนว่าเท่าไหร่จะคืนกำไรนะคะแต่คุณรู้ไหมคะคนเราว่าเก่งอย่างเดียวไม่ได้ดวงมันต้องเฮงด้วยจริงไหมคะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะธุรกิจดีขึ้นมากๆเลยลูกสาวดิฉันก็ในฐานะผู้จัดการร้านส่วนดิฉันกับเพื่อนแต่เพื่อนยังไม่ได้ลงเอกสารเป็นเจ้าของร้านอะไรต่ออะไรเขาเอาเงินมาลงเฉยๆขานั่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาไว้ใจเราไว้ใจกันนะคะแล้วก็เขาให้เขาเป็นคนจัดการหลายๆอย่างนะคะส่วนดิฉันก็ออกงานนอกก็หารับงานทรงงานสวนไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไปมั่งไม่ไปมั่งได้แล้วก็จะไปคอยดูว่าต้นไม้ชนิดไหนที่ควรจะเอามาลงอีกอะไรก็ประมาณนั้นนะคะนะก็ทำไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะสลิมผู้ปึงพยายามเขานะพยายามเล่นงานควายแดงอย่างกูหน่อยนะพยายามเยอะๆเยอะๆนะกูเนี่ยขับบอลเข้าตีนกูตลอดเลยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะแล้วเป็นไงคะสลิมได้อะไรมั้งอ่ะมันเป็นได้สัญชาติสวีดิสแล้วก็ได้ร้านด้วยได้ร้านต้นไม้ถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ขาวรู้ไหมว่าการสไตล์การทำงานของคนไทยเชื้อสายจีนแบบเดียนนะคะบริการหลังการขายนะคะต้นไม้ซื้อไปแล้วโทรศัพท์ถามเป็นยังไงบ้างมันตายไหมคะอย่างงนอย่างนี้โน่นนี่นั่นยังไงเดี๋ยวเราจะนั่นอุ้ยลูกค้ารักขอบอกขอเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าไว้แล้วก็มีการโทรเช็คโทรติดต่อถามทำลงต้นไม้ลงดินให้เขาแถมมั่งอะไรบ้างแต่จริงๆบวกไว้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านวันนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าบ้านเล็กสักพักหนึ่งนะคะนี่จะบอกให้กับอีวัสนาเพลลิ่งอ่ะที่มึงบอกว่าแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะนี่อย่างกูถูกกาลเทศะป่ะมาดูแลสวนนะหมวกประจำตำแหน่งเป็นไงถูกกาลเทศะไหมกูคงไม่ได้นุ่งกระโปรงใส่แบบมึงอยู่ในเมืองหนาวหรอกถ้ากูอยู่ที่อังกฤษหรือว่าเยอรมันสวีเดนนะหวงใส่เสื้อผ้ากันหนาวนะคงไม่นุ่งกระโปรงแบบที่มึงโชว์หรอกนะเออนี่อีวาสนาเพลลิ่งเพนอะไรมึงอะแหละที่มึงบอกจะฟ้องกูเร็วๆนะกูรอโอ้โหนี่สลิมนะทำแม่จะฟ้องกูกันจังเลยนะเอาสักคนหนึ่งนะเอาสักลายหนึ่งโชว์กูหน่อยกูอยากเห็นอยากกระจายรายได้ให้ทนายนะเหลือเศษตังค่าแหวนอีกไม่กี่ล้านหรอกนะเอาสักหน่อยส่วนมากนะคะพวกที่มากัดดิฉันมาหน้าเพจดูดีๆฮะส่วนใหญ่เมียฝรั่งทั้งนั้นแหละแต่เมียฝรั่งเหมือนกันแต่ฐานะต่างกันนะจ๊ะสลีมมึงเอาไว้ๆหน่อยนะมึงอย่ารอจนหลานกูปวดไหล่รอนะสลิมจ๋าไปละเดี๋ยวไปกินข้าว